สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะดูฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่ะดูน้องเหรียญทองของเรานะคะและเปื้อนหมดเลยนะคะดูที่กกหลักนะคะคือก็ดูไม่ได้อีกเช่นเคยดูค่ะที่เล่นนะคะดูพี่ถุงเงินของเรานะคะมาแล้วค่ะสวัสดีครับเจ้าเหรียญทองดูสิคะมอมแมมหมดเลยดูนะคะฝนตกแรงมากค่ะ2-3 วันนี้ก็มีฝนให้เราได้ปลูกหญ้ากันนะคะได้ปลูกหญ้าเป็นอาหารให้กับเด็กๆของเราเล่นพี่เลนอีกแล้วนะคะน้องเหรียญทองทำอะไรฮะดูซิมันเลอะหมดแล้วดูพี่ถุงเงินนะคะอยากให้คุณแม่ไปถ่ายไปเล่นด้วยนะคะนี่ค่ะเหรียญของเราได้อะไรนะคะหาอะไรก็ไม่รู้ค่ะนอนเกิดนอนกิ้งกันนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขอากาศดีมากเลยค่ะดูว่าชักดินชักงอกระดิ้วกระดิ้วกระดิ้วแล้วโอ้โหดูไม่ได้เลยนะคะเล่นไปเล่นมาเหมือนท่าจะหลับนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับดูพี่สตางค์สุดหล่อของเรานะคะดูตัวแสบค่ะดูตัวแสบนะจะหลับอีกแล้วโอ้ยถ้าจะเล่นเหนื่อยนะคะแล้วก็คงจะหิวโอ้ยทำอะไรบ่อน้ำเล่นนะคะดูนะคะหาบ่อน้ำเล่นนะคะดูความสามารถเขา
อนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะคะก็อาจจะมืดๆบ้างไม่ค่อยสว่างเดี๋ยวคุณแม่จะเอากล้วยมาให้เติมพลังนะคะขอแล้วนะคะมีกล้วยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเอาใส่ตะกร้านะคะให้เขากินทีนี้ก็ใส่ยาวิตามินไปด้วยนะคะจะมียาบำรุงแล้วก็ยาวิตามินซีค่ะกินเลอะแล้วนะคะเล่นเหนื่อยๆเติมพลังนะคะชอบใจเลยค่ะหนูรู้จักเขี่ยยาวิตามินออกด้วยนะคะเม็ดสีฟ้าฉลาดจริงๆค่ะเราจะเอาให้พี่ถุงเงินกินด้วยค่ะหมดแล้วดูนะหลังจากที่บอกว่าหมดแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะถุงเงินจะได้กินกล้วยแล้วนะคะโอ้ยลื่นมอมแมมมากเลยนะคะอร่อยค่ะพี่ทุ่งเงินชอบชอบอร่อยมากมายเลยนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนี่นะคะเราก็จะเอาไปให้พี่ใบหยกคนสวยเราด้วยนะคะฝนตกทางก็จะลื่นๆหน่อยนะคะเดินค่อนข้างลำบากใบหยกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกินกล้วยนะลูกนะกินกล้วยนะคะนี่โอ้หมอมเมมกันทุกเชือกเลยนะคะหนูเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะตัวอ้วนท้วมดีนะคะดูกกหลักนะคะดูไม่ได้เลยค่ะนี่นะคะมอมแมมมากเลยค่ะดูไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยนะคะและเมื่อตอนกลางวันนี้นะคะครอบครัวน้องเหรียญทองนะคะได้นำอาหารเม็ดนะคะไปแบ่งปันบ้านพี่บัวบานนะคะซึ่งเพิ่งหายป่วยจากไวรัสเฮอร์ปีนะคะเรามีภาพมาฝากด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคมันเวลาเดี๋ยวมันเฮียเวลาเฮียมันค่ะวันนี้เราเอาหัวอาหารนะคะ
ให้โบราณจริงเนี่ยมันเงี้ยวๆแต่ไม่หอดที่เหยียบมันหอดบางส่งแล้วคือสีมากเยอะพอเห็นดมอันแนวมันตกเมืองมันอ่ะมันอีนึงจะคักกูนี่กูแต่ว่าบำรุงคักเลยไงบำรุงคักเลยแต่ว่ามูพอพันเขาให้กินมูนี่เลยไงทีเขาเที่ยวมาให้เขาว่าช้างอาอยู่เขาใหญ่ให้กินสารถุงตกมันเลยอ่ะถ้ายิ่งเป็นพ่อพันธุ์ด้วยกินโอ้โหสุดยอดเลยครับเพราะว่ามันจะมีสารอาหารครบถ้วนในตัวของมันเหมือนเรากินพวกอาหารเสริมง่ายไงสดเราไปต้มเหลืองแว่นมันจะยากจริงต่อไปมันจะเล่นลงคันเลยถือติดคันมันเล่นแล้วเนี่ยเออโอ้ยจางหน่อยอยู่งั้นไงเอ็มชัดครอบครัวน้องเหรียญทองดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นตัวแทนได้แบ่งปันอาหารเม็ดให้กับน้องๆช้างอีกหลายเชือกนะคะแล้วก็คราวหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีเราได้ประสานงานไปนะคะเราก็จะพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงกันทุกเชือกค่ะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเหรียญทองของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ